การสร้างรูปสามเหลี่ยม <Wit! S 1> ให้มีความยาวด้านแต่ละด้านเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงต้ <these> นแบบโจทย์กําหนดมานะครับว่า,า ada, มีความยาวอย bueno. ของส่วนของเส้นตรงขึ้นมา3ส่วนนะครับก็คือส่วนของเส้นตรงที่ยาว A หน่วย B หน่วยและ C หน่วยครับเป้าหมายในการสร้างครั้งนี้ก็คือให้สร้างรูปสามเหลี่ยมซึ่งด้านทั้ง3มีความยาว A หน่วย B หน่วยและ C หน่วยนั่นเองครับขั้นตอนที่1นะครับ ให้เราสร้างรังสีขึ้นมาก่อนเราใช้เครื่องมือสร้างรังสีเลยครับสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นจากนั้นเรากําหนดชื่อให้รังสีกันนะครับกําหนดให้รังสีนี้ชื่อลังสี G H นะครับต่อจากนั้นเราจะสร้างด้านด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนะครับโดยในที่นี้เราจะเลือกด้านที่ยาวที่สุดก่อนนั่นก็คือด้านที่ยาว C หน่วยนั่นเองครับ เราใช้ความรู้เรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงต้นแบบได้เลยนะครับนั่นก็คือว่าให้เรากางรัศมีนะครับยาวเท่ากับ c หน่วยตรงนี้นั่นเองครับแในหลังจากนั้นให้วางจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้นะครับวางไว้ที่จุด G ครับจะเกิดจุดตัดอยู่บนลังสีตรงนี้นะครับสมมุติให้จุดตัดตรงนี้ชื่อว่าจุด I นะครับ เราก็จะได้เลยว่า GI ตรงนี้จะมีความยาวเท่ากับ c หน่วยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเราจะสร้างด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านที่เหลือน,นะครับซึ่งก็คือความยาวด้าน a หน่วยและก็ด้าน b หน่วยนั่นเองต่อไปก็คือให้เรากรางวงเวียนนะครับรัศมียาวเท่ากับ a หน่วยก่อนครับต่อจากนั้นเราเอาวงกมลมรัศมียาว a หน่วยนี้วางจุดศูนย์กลางของมันไว้ที่จุด G ก่อนเลยครับต่อจากนั้นให้เรากางวงเวียนนะครับรัศมียาวเท่ากับ b หน่วยครับ แล้ววางจุดสุดกลางของมันไว้ที่ I จะขอตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งเอาไว้นัดที่นี้เลยนะครับเพื่อให้ชัดเจนจะระบายส่วนของเส้นตรงที่ยาว a หน่วยเป็นสีแดงนะครับและก็ส่วนของเส้นตรงที่ยาว b หน่วยระบายด้วยสีน้าเงินครับจะเห็นได้ว่าวงเวียนที่เรากลางรัศมี a หน่วยก็คือวงกลมที่มีจุดสุดกลางอยู่ที่จุด G นะครับและวงกลมที่กางรัศมียาว b หน่วยก็คือวงกลมที่มีจุดสุดกลางอยู่ที่จุด I ครับ มาลองพิจารณากันดูนะครับถ้าเราลากเส้นใดๆจากจุด G ไปหาจุดใดๆก็ตามบนวงกลมสีแดงนี้เราจะสรุปได้เลยว่ามันมีความยาวเท่ากับ a หน่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความยาวของรัศมีของวงเวียนนั่นเองนะครับในทางกลับกันครับวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด I ถ้าลากไปที่จุดใดๆบนวงกลมสีน้ำเงินก็จะมีความยาวเท่ากับ b หน่วยเช่นกัน ลองสังเกตที่จุดตัดระหว่างวงกลมสีแดงกับวงกลมสีน้ำเงินนะครับจุดจุดนี้จะบอกเราว่าถ้าเราลากจุดจากจุด G ไปหาจุดตัดนี้ก็จะได้ความยาวเท่ากับ a หน่วยถ้าเราลากส่วนของเส้นตรงจากจุด I ไปหาจุดตัดนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ b หน่วยเช่นกันแสดงว่าจุดตัดตรงนี้ก็คือจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เรากำลังหาอยู่นั่นเองครับให้เราเขียนจุดเอาไว้จุดนี้เลยนะครับ กำหนดชื่อเลยนะครับให้ชื่อว่าจุด J ครับเราก็จะได้เลยนะครับว่าจุด G จุด I แล้วก็จุด J เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เราต้องการสร้างนั่นเองครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมได้เลยครับนั่นก็คือเชื่อม GJ เชื่อม JI และก็เชื่อม GI นั่นเองครับทำรูปให้สวยงามนิดน,นึงนะครับจะได้สังเกตได้ง่ายขึ้น ปรับด้าน GJ ตรงนี้นะครับให้เป็นสีแดงปรับด้าน JI ตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ด้าน GI ตรงนี้เป็นสีเหลืองครับจะเห็นได้เลยครับว่าด้าน GJ ตรงนี้จะยาว a หน่วยด้าน JI ตรงนี้ยาว b หน่วยและก็ด้าน GI ตรงนี้ยาว c หน่วยนั่นเองครับเรา,รามาตรวจสอบกันนะครับว่าความยาวนั้นยาว a หน่วย b หน่วยและ c หน่วยจริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นให้เรา ลองวัดค่าของความยาวของด้าน A หน่วยตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ A เท่ากับ4หน่วยนะครับ B เท่ากับ5หน่วยและ c เท่ากับ7หน่วยนะครับต่อไปเรามาวัดความยาวส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นใช้ประกอบรูปสามเหลี่ยม GJI กันนะครับด้าน GJ นะครับยาว4หน่วยนะครับยาวเท่ากับ a อย่างที่เราได้สร้างเอาไว้เลย ด้าน JI ยาว5หน่วยเท่ากับ b ที่เราสร้างเอาไว้และก็ด้านสุดท้ายครับด้าน GI ยาว7หน่วยเท่ากับความยาวของ c ที่เราตั้งเอาไว้เลยครับดังนั้นสามเหลี่ยมที่เราสร้างนี้จึงถูกต้องตามที่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วนั่นเองครับ